บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตาอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินอิลายอมิดดีนอัมมาบะฟัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประสบแก่พี่น้องที่ศรัทธาที่รักในอัลเลาะห์ทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้เราก็กลับมาเรียนรู้ในเรื่องราวของอัลอิสลามกันอีกครั้งหนึ่งที่ผ่านมาในการเรียนการสอนในเรื่องราวของอัลอิสลามเนี่ยพี่น้องก็จะเข้าใจได้ว่าสิ่งที่เรากำลังศึกษาอยู่มันคือความรู้ความเข้าใจและความศรัทธาซึ่งเป็นรากฐานที่คนที่เป็นมุสลิมจะต้องมีรากฐานความเชื่อรากฐานการปฏิบัติที่มั่นคงเพราะแน่นอนครับสิ่งที่เป็นความเชื่อหรือเป็นการปฏิบัติของคนที่เป็นมุสลิมคนที่รู้จักพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นความเชื่อการปฏิบัติของเขานั่นแหละจะเป็นสิ่งที่เป็นตัวชี้วัดว่าชีวิตหลังจากที่เขาจากโลกใบนี้จากดุนยานี้ไปสภาพหรือการเป็นอยู่ของแต่ละคนจะเป็นอย่างไรวันนี้เราอยู่บนดุนยาหรือบนโลกใบนี้เนี่ยเราอาจจะมีชีวิตที่สุขสบายหรืออาจจะมีชีวิตที่ไม่มีความสุขไม่ได้มีความสุขสบายเท่าไหร่แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือหัวใจของเราการปฏิบัติความเชื่อของเรามันจะต้องเป็นหัวใจที่มีความสุขเป็นความเชื่อที่บริสุทธิ์เป็นสิ่งที่ทำให้มุสลิมทุกคนจะต้องมีอยู่ในหัวใจของตัวเองนะครับเพราะว่าความเชื่อในเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับวันนี้ถ้าเรารู้จักพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยแน่นอนครับเราจะต้องเชื่อในเรื่องของชีวิตที่อยู่หลังโลกใบนี้คือชีวิตหลังความตายหลังความตายหมายความว่าที่เรารู้ที่เราเข้าใจกันว่าเราตายเราจากดุนยานี้ไปเรากำลังเสียชีวิตเรากำลังสิ้นสภาพจากการเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้ทุกคนที่อยู่ณที่นี่ตรงนี้ไม่ว่าตัวผมเองตัวพี่น้องเองก็วันนึงก็จะต้องจากโลกใบนี้ไปแต่การตายของคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการตายแล้วตายเลยตายแล้วไปเกิดใหม่ตายแล้ววนเวียนอยู่อย่างนี้เปล่าเลยการตายหรือการสิ้นชีวิตสิ้นสภาพของการเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้เพียงแค่สำหรับคนที่เป็นมุสลิมหรือสำหรับคนที่รู้จักพระผู้เป็นเจ้าแล้วนะครับการที่เราจากโลกใบนี้ไปมันเป็นเพียงแค่การที่เราย้ายสถานภาพย้ายการเป็นอยู่ชีวิตจากโลกใบนี้ไปสู่โลกของอาคิเราะห์โลกบนโลกใบนี้เนี่ยชีวิตบนโลกใบนี้เนี่ยเราจะอยู่กันแบบไหนเราจะเชื่อกันแบบไหนสิ่งทั้งหมดทั้งมวลที่มันติดตัวเราไปเนี่ยมันจะตามเราไปในโลกหน้าโลกของอาคิเราะห์แน่นอนครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าไม่มีใครบนโลกใบนี้ที่จะไม่ตายพูดกันให้เข้าใจง่ายๆนะครับไม่มีใครบนโลกนี้ที่จะไม่ตายไม่มีใครบนโลกใบนี้ที่จะอยู่ต่อไปจนกระทั่งวันสิ้นโลกไม่มีใครที่จะอยู่แบบนี้ได้แม้กระทั่งผู้ที่เป็นศาสดาเองแม้กระทั่งผู้ที่เป็นผู้ประกาศสารของพระผู้เป็นเจ้าเองก็จะยังจะต้องจบชีวิตของตัวเองแล้วย้ายสภาพตัวเองจากโลกใบนี้สู่อาคิเราะห์แต่ประเด็นสำคัญที่เราจะต้องมานั่งศึกษาเรามาต้องมานั่งเรียนรู้ก็คือเมื่อเราจะย้ายสภาพของเราเนี่ยแต่ก่อนที่เราจะย้ายสภาพทุกคนไม่มีใครรู้หรอกครับว่าเราจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่บางคน20 30ปี50ปี60ปีแล้วแต่ชีวิตแล้วแต่อายันที่กำหนดของแต่ละคนแต่สิ่งที่สำคัญที่กำลังจะบอกว่าก่อนที่เราจะย้ายสภาพไปเนี่ยเราเตรียมอะไรไปในวันที่เราจะต้องไปเจอกับมันเรามีความพร้อมไหมหรือว่าเราคิดว่าเราตายแล้วตายเลยตายแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เราเรียนกันมาหมดแล้วเราเรียนกันมาหมดแล้วว่า
ถ้าเชื่อแบบนี้ตายแล้วตายเลยตายแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็ว่างเปล่าแต่คนที่รู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเขารู้แล้วว่าเมื่อเขาจากโลกใบนี้ไปสิ่งที่เขาจะต้องไปเจอในโลกอาคิเราะห์คือพระผู้สร้างคือพระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับสาเหตุหนึ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจในบทเรียนในครั้งนี้ตอนนี้เรายังอยู่ในเรื่องของรูกลอิสลาม5ประการนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่อยากจะนำเสนอวันนี้ผมได้มีโอกาสได้ลองไปหาข้อมูลแล้วก็อยากจะนำเสนอให้กับพี่น้องถ้าคนที่มันมีอยู่อาทิตย์หนึ่งนะครับอาทิตย์ก่อนหน้านี้ซึ่งผมได้มีโอกาสมาบรรยายที่นี่เรื่องนี้ได้ถูกถ่ายทอดไปแล้วในระดับหนึ่งคนที่มาอาจจะเคยได้ยินแล้วแต่ว่าวันนี้จะมาลงรายละเอียดให้ฟังเท่าที่มีเวลาในเรื่องของคนที่อย่าซากันเราในเรื่องของคนที่มีความเชื่ออันบริสุทธิ์พี่น้องรู้ไหมว่าถ้าเราเชื่อในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างหมดหัวใจทำให้ความเชื่อของเราเป็นความเชื่อที่บริสุทธิ์เราจะได้เข้าสวรรค์เราจะประสบความสำเร็จพูดกันง่ายๆให้เข้าใจว่าเราจะได้เข้าสวรรค์โดยที่ไม่ได้ถูกสอบสวนใดๆเลยเราจะเป็นบุคคลที่โดนยัดเข้าไปในสวรรค์ในวันแห่งการสอบสวนหรือวันแห่งการตอบแทนเนี่ยพี่น้องครับชีวิตในโลกหน้าเนี่ยสั้นๆให้ฟังว่ามนุษย์ในแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความผิดความบาปของแต่ละคนคนที่มีความดีก็จะได้รับรางวัลของเขาได้เข้าสวรรค์คนที่มีความผิดความบาปก็จะลงนรกต่อไปในขณะที่มนุษย์แต่ละคนก็จะได้สิทธิ์ในการช่วยเหลือพ่อช่วยเหลือลูกช่วยเหลือคนต่อไปเขาเรียกว่าสิทธิ์ของอัชชาฟะอะห์เราจะได้เรียนไปในอีกอนาคตข้างหน้าอีกไกลนะครับเขาเรียกว่าอัชชาฟะอะห์หรือการขอความช่วยเหลือการขอความช่วยเหลือตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเดียวแต่เอามายกตัวอย่างให้พี่น้องฟังว่าในมนุษย์แต่ละคนก็จะได้สิทธิ์ตามลำดับขั้นของคุณงามความดีของแต่ละคนใครได้มากได้น้อยจนกระทั่งช่วยเหลือในวันนั้นเนี่ยจนกระทั่งทุกคนช่วยเหลือทุกคนหมดแล้วจนเราช่วยเหลือกันไม่ไหวแล้วไม่นึกไม่ออกแล้วจะช่วยเหลือคนนี้คนรู้จักคนนั้นคนนี้ช่วยเหลือกันจนหมดแล้วในขณะเดียวกันที่เราช่วยเหลือกันหมดแล้วเนี่ยเราหันไปมองข้างหลังเรายังเห็นมนุษย์อยู่จำนวนมากที่ยังอยู่ในก้นนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาณตอนนั้นครับมันเป็นชาฟะอะห์อัรเราะห์มานก็คือเป็นการช่วยเหลือของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเดียวเท่านั้นที่จะหยิบมนุษย์ขึ้นมาจากนรกแล้วก็จับเข้าสู่สวรรค์บางคนก็อาจจะถามว่าไม่เป็นไรถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยว่าในวันกิยามะห์หรือวันแห่งการสอบสวนหรือชีวิตในโลกหน้าเนี่ยเมื่อเราลงนรกไปแล้วคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยก็จะต้องถูกหยิบขึ้นมาเข้าสวรรค์อย่างแน่นอนอาจจะลงนรกไม่เป็นไรหรอกลงนรกไปแป๊บนึงแน่นอนแป๊บเดียวจริงๆลงนรกไปแป๊บเดียวแล้วก็เดี๋ยวพ่อของเราก็ช่วยเหลือเดี๋ยวนบีมุฮัมมัดก็ช่วยเหลือได้ชาฟะอะห์จากพ่อของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ช่วยเหลือได้สิทธิ์และสุดท้ายก็ได้ขึ้นสวรรค์ลงนรกแป๊บเดียวมันไม่ใช่เราไปบิ๊กซีไปโลตัสนะไปแป๊บเดียวแล้วก็กลับมาเราเคยเรียนกันมาแล้วใช่ไหมพี่น้องวันหนึ่งในนรกเนี่ยเท่ากับชีวิตบนดุนยาเท่าไหร่ใช่ใช่ครับวันหนึ่งเนี่ยแล้วถ้าเราลงไปวันหนึ่งเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราจะต้องตรวจสอบและเตรียมพร้อมในชีวิตของความเป็นมุสลิมความเชื่อของเราเราจะต้องทำให้มันบริสุทธิ์ให้ได้คนที่เขาทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าเพียงผู้เดียวเนี่ยพี่น้องเอ้ยจะบอกว่ามันยากนะมันยากในมุมหนึ่งแล้วก็มันไม่ยากในมุมหนึ่งการที่จะทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าเพียงผู้เดียวเนี่ยแน่นอนเราก็บอกว่าเราทำได้เราไม่ได้ไปกราบไหว้อะไรโดยตรงเราไม่ได้ไปสักการะบูชา
รูปปั้นเจเวตมนุษย์ต่างๆแต่ทำไมมันถึงยากพี่น้องรู้ไหมว่าแค่เรามีความเชื่อในเรื่องของพระเจ้าไม่ถูกนั่นคือภาคีก่อนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอย่างที่ผมเคยบอกในหลายๆครั้งว่าเราเชื่อเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์แล้วแต่เราก็ยังเชื่อต่อสิ่งอื่นที่มันจะให้คุณให้โทษให้ความช่วยเหลือให้ริสกีให้สิ่งต่างๆให้กับเราได้ให้ปกป้องให้เราได้พ้นจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้สิ่งนั้นมันก็คือภาคีในหัวใจคือการที่เราเอาสิ่งอื่นมาเชื่อตีเสมอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่บทเรียนที่เรากำลังจะเรียนในวันนี้พี่น้องครับเริ่มต้นในหน้าแรกที่ผมถ่ายให้พี่น้องมาก็คือมันฮักกอกอตเตาฮีดะดะคอลันจันนะตะบิคอยรีซับคนที่เขามีความเชื่อคำว่าเตาฮีดเนี่ยพี่น้องเราเรียนกันไปแล้วนะครับคำว่าเตาฮีดเนี่ยคือการทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าแต่เพียงผู้เดียวเตาฮีดมันคือหลักความเชื่อมันเป็นพื้นฐานของความเชื่อของคนที่เป็นมุสลิมถ้าเตาฮีดหรือความเชื่อของเราเนี่ยมันปะปนอยู่กับสิ่งอื่นเตาฮีดของเราไม่บริสุทธิ์เตาฮีดของเราหรือเตาฮีดของคนที่รู้จักพระผู้เป็นเจ้าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยจะต้องเป็นเตาฮีดที่มันบริสุทธิ์ปราศจากสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นตัวอย่างเราจะมาดูกันว่าใครที่เขาทำเตาฮีดของเขาให้บริสุทธิ์ความเชื่อของเขาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าอย่างบริสุทธิ์เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะดะคอลันญันนะตะบิกอยรีฮิซาบเขาจะได้เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องถูกสอบสวนเลยพี่น้องครับเราลองคิดดูนะถ้าบนโลกใบนี้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือบนดุนยาใบนี้เนี่ยพระองค์อัลลอฮฺทรงประทานให้มีพระเจ้าที่มากกว่าหนึ่งหมายความว่ามีเทพนู้นเทพนี้เทพนั้นพระเจ้าองค์นั้นพระเจ้าองค์นี้เนี่ยบนชั้นฟ้าทั้งหมดเลยเนี่ยมีเทพหลายๆองค์มีพระเจ้าในหลายๆองค์พี่น้องคิดว่ายังไงครับเอายกตัวอย่างถ้าวันนี้มีพระเจ้าแห่งน้ำพระเจ้าแห่งไฟพระเจ้าแห่งพื้นดินพระเจ้าแห่งท้องฟ้าถ้าความเชื่อที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับคนที่ไม่ใช่มุสลิมถ้าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อหรือทรงประทานให้บนโลกใบนี้มีพระเจ้ามากกว่าหนึ่งแน่นอนดุนยาใบนี้ต้องวิบัติอย่างแน่นอนฝนที่ตกลงมาบนพื้นดินฟ้าชั้นฟ้าไฟทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องตีกันอย่างแน่นอนมันจะต้องเกิดความโกลาหลไฟมาทำร้ายใช่ไหมที่เราเคยเรียนกันมามันจะต้องเกิดความโกลาหลแต่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมีคุณลักษณะที่สมบูรณ์และสมบูรณ์หมายความว่าพระองค์ทรงยืนยันว่าพระองค์ทรงเป็นผู้บริหารจัดการบนโลกใบนี้และโลกหน้าเพียงผู้เดียวแน่นอนการบริหารจัดการหรือการดูแลของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่เพียงแต่สร้างมนุษย์ขึ้นมาสร้างปัจจัยยังชีพสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาบนโลกใบนี้พระองค์ทรงบริหารจัดการทั้งโลกใบนี้บรรดาจักรวาลดวงดาวท้องฟ้าทุกสิ่งทุกอย่างแต่เพียงผู้เดียวโดยที่ไม่มีใครมาช่วยเหลือพระองค์เลยพี่น้องครับเวลาเราจะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยแค่จริงๆแล้วนะแค่เตาฮีดเรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยคือการทำให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าเพียงผู้เดียวเนี่ยการทำชิริกจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเลยเพราะเราอิบาดะห์คือการทำเขาเรียกว่าการถวายงานการถวายคุณงามความดีที่เราทำปฏิบัติเช่นบวชละหมาดซะกาตการถือศีลอดการทำความดีตามหลักการของอิสลามเนี่ยเราทำในสิ่งต่างๆนี้เพื่อใครแน่นอนเราทำถวายต่อพระผู้เป็นเจ้าถูกไหมครับแต่ถ้าอิบาดะห์ของเรามันไปถวายต่อสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าล่ะพี่น้องเคยเห็นคนละหมาดให้กับคนไหมคนละหมาดคนสักการะบูชาคนไหมแน่นอนถ้าเรารู้ว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเป็นเจ้าแต่เพียงผู้เดียววันนี้
การสักการะบูชาสิ่งอื่นจะไม่เกิดการขอความช่วยเหลือจากมนุษย์ต่างๆจะไม่เกิดผมย้ำหลายครั้งนะครับการขอความช่วยเหลือในที่นี้ที่ผมพูดเนี่ยหมายความว่าการขอความช่วยเหลือในสิ่งที่มนุษย์ให้กันเองไม่ได้เข้าใจใช่ไหมครับอย่างผมบอกนี้ขอยืม200นี้ให้ผมได้ไหมได้สิต้องได้ให้กันได้อย่างนี้ไม่ใช่ปัญหาสิ่งที่มนุษย์ให้กันได้แต่การขอความช่วยเหลือในสิ่งที่มนุษย์ให้กันไม่ได้เนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นสิทธิ์กรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวพี่น้องครับเราทำอิบาดะห์เราทำคุณงามความดีแน่นอนเราต้องถวายให้กับพระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงผู้เดียวพี่น้องครับเรื่องราวในวันนี้จะค่อยๆไปนะครับพี่น้องดูในหน้าแรกเลยในซูเราะห์อันนะห์ในอายะห์ที่120อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินนาอิบรอฮีมกานะอุมมะตันกอนิตันลิลลาห์ฮานีฟันความหมายของอายะกุรอานอายะนี้ว่าอินนาอิบรอฮีมหมายความว่าแท้จริงท่านนบีอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมเป็นใครใครรู้จักนบีอิบรอฮีมไม่เป็นไรใครไม่รู้จักนบีอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมคือหนึ่งในบรรดานบีของประชาชาติมุสลิมเดี๋ยวมีโอกาสเราจะอธิบายประวัติของบรรดานบีต่างๆนะครับถ้ามีโอกาสอินชาอัลเลาะห์แต่ตรงนี้ยกมาเป็นให้ฟังเป็นกรณีศึกษาก่อนบรรดานบีหรือบรรดาศาสนทูตเนี่ยหนึ่งในนั้นคือนบีอิบรอฮีมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าอินนาอิบรอฮีมแท้จริงนบีอิบรอฮีมกานะอุมมะตันกอนิตัลลิลลาห์นบีอิบรอฮีมเนี่ยเป็นอุมมะห์ที่กอนิตันลิลละคือสวามิภักดิ์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าฮานีฟันนบีอิบรอฮีมเนี่ยเป็นคนที่สวามิภักดิ์คือคนที่มุ่งตรงมีความเชื่อต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดโดยที่นบีอิบรอฮีมทั้งชีวิตของท่านไม่เคยทำชีริกไม่เคยกราบไหว้บูชาจเวตไม่เคยกราบไหว้บูชาสิ่งอื่นในชีวิตของท่านในขณะที่พ่อของท่านเองพ่อของนบีอิบรอฮีมเป็นคนที่มีอาชีพปั้นรูปปั้นหรือปั้นจเวตขายค่อยๆไปนะครับวะลัมยะกุมมินัลมุชริกีนและอิบรอฮีมเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับบรรดามุชริกีนในตอนนั้นเลยพี่น้องครับแวะให้ฟังนิดนึงจะได้เข้าใจเบื้องต้นนบีอิบรอฮีมเนี่ยคืออุลุลอัซมีคือนบีแนวหน้าของเป็นเขาเรียกว่านบีอันดับต้นๆของประชาชาติอิสลามนบีระดับแถวหน้าเลยนบีอิบรอฮีมเนี่ยทัศนะที่ถูกต้องที่สุดก็คือพ่อของท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยชื่ออาซัดอาซัดพ่อของท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยชื่ออาซัดอาซัดเนี่ยมีอาชีพอย่างที่บอกว่ามีอาชีพปั้นคอยปั้นรูปปั้นจเวตขายคอยปั้นรูปปั้นที่เป็นเทพเจ้าปั้นรูปปั้นหรือสลักหรือทำทุกสิ่งทุกอย่างที่คนในยุคนั้นเนี่ยคิดว่าเป็นพระเจ้าสร้างขึ้นมาแล้วก็ขายคนในยุคก่อนพี่น้องครับในยุคของนบีอิบรอฮีมเนี่ยเขาจะสลักต้นไม้สลักหินปั้นรูปปั้นปั้นเป็นองค์เทพต่างๆเพื่อที่จะสักการะแล้วเขาก็จะตั้งชื่อให้กับบรรดารูปปั้นนั้นๆนบีอิบรอฮีมก็โตมากับสิ่งเหล่านี้เนี่ยโตมากับการที่พ่อตัวเองปั้นจเวตขายโตมาจนกระทั่งนบีอิบรอฮีมมีอายุได้7ขวบพี่น้องครับ7ขวบนบีก็เล่นกับนบีอิบรอฮีมก็ความที่เป็นเด็กอะนะเด็กเนี่ยก็จะเล่นซุกซนไปเรื่อยไปจนกระทั่งไปเล่นไปขี่คอเทวรูปขี่คอรูปปั้นองค์ที่คนในยุคนั้นคิดว่าเจ๋งที่สุดดีที่สุดเป็นรูปปั้นของจเวตที่มีใบหูที่ยาวที่ใหญ่จนกระทั่งนบีอิบรอฮีมถามกับพ่อว่าทำไมรูปปั้นนี้หูถึงใหญ่จังไอ้ตรงนี้เดี๋ยวมาคุยรายละเอียดให้ฟัง
ตั้งแต่เด็กเนี่ยพี่น้องครับอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมจะตั้งคำถามกับพ่อของตัวเองตลอดตั้งคำถามกับพ่อของตัวเองตลอดว่าทำไมเราจะต้องกราบไหว้รูปปั้นหรือสิ่งที่เราสร้างมันขึ้นมาล่ะพ่อทำไมเราต้องกราบไหว้สิ่งเหล่านี้พอโตเนี่ยด้วยความนี่คือประวัติสั้นๆนะครับพอนบีอิบรอฮีมโตขึ้นมาด้วยกับความที่หัวใจที่บริสุทธิ์มีเขาเรียกว่ามีฮิกมะห์มีสติปัญญาที่บริสุทธิ์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงประทานเขาเรียกว่าประทานสติปัญญาประทานความคิดให้กับนบีอิบรอฮีมว่าจะต้องค้นพบพระเจ้าที่แท้จริงให้ได้เพราะสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองเนี่ยสิ่งที่มนุษย์พยายามอุปโลกขึ้นมาว่านี่คือพระเจ้านี่คือสิ่งที่จะช่วยเหลือพวกเราได้แต่มันก็ถูกสร้างมาด้วยกับน้ำมือของเขาเองเท่านั้นแหละมนุษย์สร้างมันเองด้วยกับมือของเขาเองสร้างมาด้วยกับมือของเขาเองแล้วก็ไปยัดเยียดความเป็นเขาเรียกว่ายัดเยียดความมีอำนาจความเป็นเขาเรียกว่าความเป็นพระเจ้าให้กับรูปปั้นต่างๆสิ่งต่างๆพี่น้องครับแวะนิดนึงลองมาดูในยุคเรานะครับในยุคเราไม่ต้องไปกราบไหว้บูชาสิ่งอื่นเลยแค่มุสลิมแขวนตะกุดแขวนอาซีมัดแขวนในสิ่งที่เป็นเครื่องรางของขลังเนี่ยของขลังเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับในสังคมทุกวันนี้พี่น้องแค่นี้แค่เริ่มต้นอายะห์นี้พี่น้องฟันธงได้เลยใช่ไหมว่าจบและชีวิตนี้แค่เราไปเชื่อในสิ่งอื่นนอกจากพระผู้เป็นเจ้าที่เราพิสูจน์ไม่ได้เลยเราพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันจะจริงไม่จริงเรามีสติปัญญาใช่ไหมครับเราเป็นมนุษย์เนี่ยพระผู้เป็นเจ้าให้สติปัญญาให้เราได้คิดพี่น้องเคยคิดไหมคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเขามีสติปัญญาเรามีความคิดเรารู้ได้เราชี้ได้ว่านี่มันคือสิ่งที่จะให้คุณให้โทษกับเราได้ไม่ได้แต่มันก็ยังมีคนบางกลุ่มที่ไปสักการะในสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองทำไมถึงมีความคิดแบบนั้นล่ะครับทำไมมนุษย์ถึงไปสักการะบูชาในสิ่งที่มนุษย์สร้างมาเองด้วยกับมือของมนุษย์เองผมเคยยกตัวอย่างให้ฟังในหลายๆครั้งว่าถ้าวันนี้เราสักการะเราบูชาในสิ่งที่มนุษย์สร้างกันเองต่อไปก็สักการะมนุษย์ด้วยกันเองเลยเพราะคนที่สร้างย่อมเหนือกว่าสิ่งถูกสร้างใช่ไม่ใช่ตามตรรกะตามหลักความคิดพี่น้องครับคนที่สร้างย่อมเหนือกว่าสิ่งถูกสร้างเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเรื่องของเตาฮีดเราต้องละเอียดนิดนึงเราต้องเข้าใจให้ดีอย่างที่ผมเคยพูดในหลายๆครั้งว่าแม้แต่เราเชื่อว่าสิ่งเนี้ยยาเนี้ยมันจะรักษาเราได้ใช่บนหน้าดุนยานี้บนหน้าโลกใบนี้มันรักษาเราได้แต่จะหายไม่หายด้วยกับอนุมัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไม่ใช่ให้พี่น้องปวดหัวเป็นไข้ให้กินยาเป็นหม้อให้กินยาเป็นกุรุตเลยถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้หายก็ไม่มีทางหายเหมือนกับที่ตัวอย่างที่เคยบอกว่าพี่น้องยาเกนเชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนเป็นโรคเป็นโรคระยะสุดท้ายจำได้ไหมที่ผมเคยบอกเป็นโรคเป็นสิ่งที่เจ็บป่วยต่อชีวิตเราไปรักษาเราเดินทางไปรักษาตามจังหวัดนั้นจังหวัดนี้โรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนี้จนกระทั่งหมอวินิจฉัยว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะรักษาหายได้เป็นโรคที่รักษาไม่ได้เราถึงกลับมาบอกกับตัวเองอ้าวในเมื่อรักษาไม่ได้ก็ตะวักกันแล้วกันเรายังมีความเชื่อมีความรู้สึกแบบนี้อยู่หรือเปล่าพี่น้องใช่ไหมเราปฏิเสธไม่ได้เพราะเราเป็นมนุษย์ท่านก็เป็นมนุษย์ผมก็เป็นมนุษย์แต่ในขณะที่เราเป็นมนุษย์เรามีความรู้เราต้องขัดเกลาหัวใจของเราว่าเมื่อเกิดเรื่องสิ่งต่างๆเหล่านี้สำหรับคนที่ศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าแล้วเนี่ยเราจะต้อง
ศรัทธาว่าสิ่งที่มันจะให้คุณให้โทษกับเราได้อันดับแรกเลยอยู่ในหัวใจคือพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องมาต่อพอนบีอิบรอฮีมโตขึ้นมาเนี่ยนะครับพี่น้องนบีอิบรอฮีม นบีอิบรอฮีมก็ถือโอกาสพอท่านโตขึ้นมาเนี่ยในขณะที่สังคมในยุคนั้นเนี่ยกำลังกราบไหว้บูชารูปปั้นเจวิตต่างๆนบีอิบรอฮีมก็ถือโอกาสในวันนั้นนะครับเข้าไปในที่เขาเรียกว่าอารามของบรรดามุชริกในยุคนั้นเข้าไปแล้วพ่อก็ชวนนบีอิบรอฮีมเนี่ยในขณะก่อนที่นบีกำลังจะเข้าไปในเขาเรียกว่าในอารามหรือในโบสถ์นั้นเนี่ยพ่อของนบีอิบรอฮีมเนี่ยก็ชวนนบีอิบรอฮีมว่าเราไปงานด้วยกันสิไปอะไรด้วยกันสิไปดูกันแต่นบีอิบรอฮีมโกหกว่าตัวเองเนี่ยป่วยเสร็จแล้วพอเมื่อคนเนี่ยเข้าไปในอารามแล้วพอถึงวันที่เขาออกจากอารามไปทำพิธีกรรมต่างๆเนี่ยนบีอิบรอฮีมก็เข้าไปที่เจวิตตัวที่ใหญ่ที่สุดเลยพี่น้องเข้าใจรู้จักคำว่าเจวิตใช่ไหมครับเข้าไปที่รูปปั้นที่ใหญ่ที่สุดเลยองค์เขาเรียกว่าองค์ที่ใหญ่ที่สุดเลยเนี่ยนบีอิบรอฮีมก็เอาขวานเนี่ยไปทำลายไปฟันตัวเล็กต่างๆทั้งหมดเลยสมมติว่าเนี่ยในโบสถ์ในอารามในมัสยิดเนี่ยมีรูปปั้นทั้งหมดเลยมีรูปปั้นทั้งหมดแล้วจะมีตัวหนึ่งตัวใหญ่สุดเลยนบีอิบรอฮีมไปฟันทิ้งทั้งหมดเลยไปทำลายรูปปั้นเจวิตทั้งหมดที่เขากำลังกราบไหว้บูชากันทั้งหมดแล้วเมื่อนบีอิบรอฮีมเนี่ยทำลายเจวิตทั้งหมดแล้วเนี่ยนบีอิบรอฮีมก็เอาขวานเนี่ยไปแขวนไว้ที่รูปปั้นตัวใหญ่รูปปั้นตัวที่ใหญ่สุดเลยก็มีพอเมื่อผู้คนกลับมาที่อารามกลับมาที่โบสถ์กลับมาที่สิ่งเหล่าสิ่งที่เป็นศูนย์รวมของรูปปั้นเขาอะนะมีคนหนึ่งถามว่าใครกล้าทำแบบนี้ใครกล้าทำกับพระเจ้าของเราแบบนี้ใครที่เป็นคนที่ทำแต่มีคนหนึ่งบอกว่ายูกอลาฮูอิบรอฮีมฉันจำได้นะฉันจำได้ว่าคนที่ตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยอาฆาตมาดแค้นอาฆาตมาดร้ายกับเจวิตต่างๆต่อต้านการกราบไหว้บูชาสักการะคนเหล่านั้นก็ถามในขณะที่พวกเราเนี่ย ในขณะที่พวกเรากราบไหว้ก็จะมีคนคนหนึ่งเนี่ยคอยตั้งคำถามคอยต่อต้านอยู่ตลอดเวลาเลยคนคนนั้นคืออิบรอฮีม ในขณะที่ผู้คนก็สงสัยในตัวอิบรอฮีมก็ไปนำตัวอิบรอฮีมมาพอนบีอิบรอฮีมถูกจับมาพี่น้องครับด้วยสติปัญญาแล้วก็ด้วยกับคนที่มีหัวใจอันบริสุทธิ์นบีอิบรอฮีมถูกถามว่าท่านใช่ไหมที่ทำแบบนี้กับพระเจ้าของเราพี่น้องเอ้ยถ้าเป็นพระเจ้าจริงๆเนี่ยถ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆเนี่ยมนุษย์จะทำอะไรได้แต่คนในยุคนั้นคิดไม่ได้นบีอิบรอฮีมก็บอกว่าฉันไม่ได้ทำลองไปถามตัวนั้นสิตัวใหญ่ที่สุดเนี่ยมันรอดอยู่ตัวเดียวเลยในขณะที่ตัวอื่นน่ะโดนหมดเลยโดนทำลายหมดเลยลองไปถามตัวที่ใหญ่ที่สุดอีกขวานอีกแขวนอยู่ที่ตัวนั้นด้วยมันน่าจะรู้อ่ะใช่ไม่ใช่ในขณะที่โดนทำลายหมดเลยแต่เหลืออยู่ตัวเดียวองค์เดียวนบีอิบรอฮีมก็เลยให้บอกไปถามใช่ไหมคนในยุคนั้นมันก็ต้องงงสิครับเกิดอะไรขึ้นล่ะแล้วจะไปถามอะไรล่ะไปถามกับเจวิตตัวใหญ่ที่สุดเลยตัวที่เขาเรียกว่าที่เป็นตัวเจ๋งที่สุดนะถามว่าเรื่องราวแบบนี้พี่น้องครับวันนี้ถามว่าเราไม่ต้องทำแบบนบีอิบรอฮีมหรอกเรากล้าพอไหมที่จะเอาชีวิตตัวเองเข้าไปแลกแต่เราไม่ต้องไปทำถึงขนาดนั้นพี่น้องครับเราเปลี่ยนจากพฤติกรรมของนบีอิบรอฮีมเอาการกระทำของนบีอิบรอฮีมมาเป็นความเชื่อที่อยู่ในหัวใจของผู้ศรัทธาเราต้องทำลาย
สิ่งที่มันเป็นความเชื่ออื่นหรือสิ่งที่เราจะขอความช่วยเหลืออื่นๆในหัวใจของเราออกเหมือนที่นบีอิบรอฮีมลงมือทำนั่นแหละแล้วเราต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราเกิดมาเป็นมุสลิมเรามีสติปัญญาเราจะกราบไหว้บูชาพี่น้องจำไว้นะคนที่มีสติปัญญาคนที่มีสติสัมปชัญญะอย่างแท้จริงเนี่ยต้องคิดแล้วว่ามนุษย์ที่เกิดมาบนโลกใบนี้เนี่ยเราจะอุทิศตัวเองสักการะบูชากราบไหว้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าสิ่งนั้นมีจริงหรือเปล่าเราต้องพิสูจน์ให้รู้ด้วยกับสติปัญญาของเราไม่ใช่กราบไหว้ตะพื้นตะพือไปเลยสิ่งไหนที่คิดว่ามันศักดิ์สิทธิ์ก็กราบไหว้บูชาสิ่งไหนที่คิดว่าจะช่วยเหลือเราได้เราก็กราบไหว้บูชาการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่แบบนี้ครับถ้าเรามีสติปัญญาเราจะสักการะบูชาหรือจะขอความช่วยเหลือต่อสิ่งอื่นใดเราจะต้องพี่น้องครับง่ายๆเลยพี่น้องจะมาขอเงินสมมติพี่น้องจะขอเงินจากใครคนหนึ่งเนี่ยสัก5ล้านพี่น้องจะขอคนจะขอเงินคนคนหนึ่งเนี่ยสัก5ล้านแล้วผมก็บอกพี่น้องขอมาอัพนะขอมาอัพพี่น้องไปขอกับคนขายก๋วยเตี๋ยวผมบอกว่าพี่น้องอยากจะขอเงินสัก5ล้านอยากจะยืมเงินสัก5ล้านนี่คือสมมุติตัวอย่างนะครับพี่น้องขอเงินหรือยืมเงินสัก5ล้านกับคนขอมาอัพนะไม่ได้ดูถูกอาชีพเป็นการยกตัวอย่างให้ฟังไปขอเงินกับคนขายก๋วยเตี๋ยวกับอีกคนนึงบอกว่าพี่น้องจะขอยืมเงินสัก5ล้าน10ล้านเนี่ยพี่น้องไปขอกับเจ้าของโรงงานสิแล้วพี่น้องจะไปขอกับใครถ้าเป็นตัวเราเองอะขอกับเจ้าของโรงงานใช่ไหมคงไม่มีใครเดินไปยืมพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวหรอกเพราะเราคิดไงเราใช้สติปัญญาเราคิดว่าคนที่จะมีเงินจำนวนนี้ได้เนี่ยจำนวนเงิน5ล้าน10ล้านเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เขามีภาพลักษณ์ที่ฉายออกมาที่มันมั่นคงที่มันดูแล้วน่าจะให้ความช่วยเหลือเราได้เรายังเลือกเลยเลือกยืมเงินกับคนที่เป็นเจ้าของโรงงานหรือเจ้าของธุรกิจแต่เราไม่ไปยืมเงินจำนวนนี้กับคนขายพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมนี่ขนาดเรื่องแค่นี้เรายังใช้สติปัญญาเลยแล้วในขณะเรื่องที่เราจะต้องกราบไหว้บูชาสักการะเอาชีวิตเอาดวงวิญญาณเอาความรู้สึกเอาทุกสิ่งทุกอย่างเรายอมจำนนกับสิ่งนั้นเราจะต้องคิดไหมพี่น้องแน่นอนเราก็จะต้องคิดต้องพิจารณาใช่ไหมครับว่าสิ่งที่เราจะเชื่อเราจะเลือกที่จะเชื่อเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยแน่นอนพี่น้องครับเราเป็นมุสลิมเรามีสติปัญญาเราไม่ได้เชื่อแบบเขาเรียกว่าไม่ได้เชื่อแบบงมงายไม่ได้เชื่อแบบสิ่งที่มันพิสูจน์ไม่ได้คนที่เขายังไม่รู้จักพระผู้เป็นเจ้าไม่รู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็จะมีสภาพเป็นแบบนี้แหละสิ่งไหนที่คิดว่าตัวเองสิ่งไหนเป็นกระแสสิ่งไหนที่คิดว่ามันจะศักดิ์สิทธิ์มันจะช่วยเหลือเราได้ทั้งที่มันตัวมันเองก็ช่วยเหลือตัวมันเองไม่ได้แต่เราก็ยังเอาหัวใจของเราไปยอมจำนนต่อสิ่งนั้นพี่น้องครับตั้งหลักให้ดีทั้งหมดทั้งมวลที่ยกตัวอย่างให้พี่น้องฟังเนี่ยกรณีของนบีอิบรอฮีมเราไม่ต้องไปทำแบบนั้นหรอกครับสุดท้ายต่อให้จบสั้นๆนิดหนึ่งนบีอิบรอฮีมเนี่ยก็ต้องหนีต้องฮิจเราะห์ออกจากเมืองนั้นๆเมืองนั้นออกไปหนีออกไปจนกระทั่งไปเจอกษัตริย์นัมรูดใช่ไหมครับคนที่เคยเรียนกษัตริย์นัมรูดจับนบีเผาแล้วเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นจับนบีอิบรอฮีมโยนเข้าไปในกองไฟเดี๋ยวเรื่องของประวัติ
ของนบีอิบรอฮีมหรือประวัตินบีต่างๆเดี๋ยวเราจะมีโอกาสเราจะมาอธิบายให้ฟังนบีกษัตริย์นัมรุดจับนบีอิบรอฮีมทำทุกวิถีทางจะเผานบีอิบรอฮีมแต่อัลลอฮ์ลงวะฮีมาว่ากุนนายานารุกูนีบัดดัลวะซาลามันอะลาอิบรอฮีมไฟจงเป็นสันติกับอิบรอฮีมเถิดไฟไม่สามารถทำอะไรนบีอิบรอฮีมได้ไฟก็เป็นมิตรกับนบีอิบรอฮีมคนเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยไม่ต้องพี่น้องลองคิดตามผมดูนะพี่น้องถ้าพี่น้องเห็นคนคนหนึ่งเนี่ยโดนไฟเผาแต่ไม่เป็นอะไรเนี่ยเอาเราพูดตามหน้าเสือง่ายๆเลยนะถ้าเห็นคนคนหนึ่งที่โดนไฟเผาเอาสมมติถ้ามันเกิดขึ้นจริงเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆสมมติถ้ามันเกิดขึ้นจริงคนคนหนึ่งโดนไฟเผาแล้วไม่เป็นอะไรเลยหัวใจแน่นอนเขาเรียกว่าไขว้เขวอย่างแน่นอนเฮ้ยนี่ใครนี่มันเกิดอะไรขึ้นแล้วคนคนหนึ่งถ้าเห็นคนเอาไม้เท้าตีทะเลแล้วแยกออกเป็นสองฝั่งได้เดินเข้าไปที่ชะอำเนี่ยไปที่ชายหาดชะอำแล้วเอาไม้เท้าตีทะเลแล้วพี่น้องเห็นทะเลแยกออกเป็นสองฝั่งจนเห็นพื้นแผ่นดินเนี่ยจนคนสามารถเดินเข้าไปได้เป็นหมื่นเป็นล้านคนเนี่ยพี่น้องเห็นคนที่สามารถทำให้คนตายแล้วฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้อันนี้กรณีถ้ามันเกิดขึ้นจริงในยุคเราอะนะพี่น้องสามารถเห็นคนที่ผ่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ได้แล้วก็ทำให้มันกลับคืนมาแน่นอนถ้ามันเกิดขึ้นในยุคเราเนี่ยเราต้องไขว้เขวอย่างแน่นอนต้องบอกได้เลยอย่างเต็มปากใช่ไม่ใช่แล้วคนคนนี้ก็มาบอกว่าข้าคือพระเจ้าคนคนนี้ก็มาบอกกับพวกเราว่าฉันคือพระเจ้าในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ทำสิ่งนี้ให้เราดูสิ่งนี้คืออะไรเดี๋ยวอธิบายทีหลังถ้ามีคนคนหนึ่งเนี่ยมาทำพฤติกรรมมาทำสิ่งที่เราเห็นแบบนี้พี่น้องว่าหัวใจของเราจะไขว้เขวไหมแน่นอนอัลลอฮ์ไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้ใช่ไม่ใช่แต่ผมกำลังจะสื่อว่าพี่น้องครับในยุคเราไม่เห็นแต่คนในยุคก่อนที่เขาเห็นนบีมูซาตีทะเลแดงคนที่เห็นนบีอิบรอฮีมถูกเผาคนที่เห็นเขาเรียกว่ามุอ์ญิซาตของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนในยุคนั้นทำไมเขาเห็นเขาไม่ไขว้เขวบ้างหรอว่าทำไมมนุษย์ธรรมดาถึงทำสิ่งเหล่านี้ได้เราพูดกันยกตัวอย่างให้พี่น้องฟังเข้าใจใช่ไหมครับถ้าเราเห็นแบบเนี้ยเราอากีดะห์ของเราอาจจะไข้เขวก็ได้ใช่ไหมคนที่ทำแบบนี้ได้เนี่ยเอ้ยเป็นมนุษย์หรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นอะไรยังไงหรือเปล่าแต่พี่น้องคนในยุคนั้นเนี่ยเขาเห็นกับตาของเขาเองนบีมูซาขึ้นไปรับบัญญัติสิบประการบนภูเขาซีนายแล้วก็ลงมาขนาดเห็นพี่น้องบันิอิสรออีนอ่ะนะคนเขาเรียกว่าบรรดาอัครสาวกในยุคนั้นเนี่ยพี่น้องนะลองเดี๋ยวนะเอาใหม่ค่อยๆไปเดี๋ยวผมจะพูดเร็วไปคนในยุคนั้นเนี่ยเขาเห็นนบีมูซาเห็นนบีมูซาแสดงอภินิหารเห็นนบีมูซาตีทะเลแดงแยกออกเป็นสองฝั่งศรัทธาแล้วนะแล้วก็ช่วยให้เขาเนี่ยหลุดพ้นจากการเข่นฆ่าของกองทัพของฟิรอูนเมื่อเห็นมนุษย์คนหนึ่งทำปฏิหารหรือทำอภินิหารได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยหัวใจแรกศรัทธาและบันิอิสรออีลศรัทธาและคนอัครสาวกตอนนั้นศรัทธาและแต่พอพ้นจากการเข็นฆ่าของฟิรอูนหนีขึ้นอีกชายฝั่งหนึ่งนบีมูซาขึ้นไปรับบัญญัติสิบประการบนภูเขาซีนาย40วันกลับมาข้างล่างทำชีริกเหมือนเดิมเลยปั้นเอาทองเอาสิ่งต่างๆมาหลอมเป็นรูปปั้นมาจ้างปั้นเป็นเจวิตสักการะเพราะขาดการอบรมแค่40วันขาดความการรู้จักการเป็นพระเจ้าแค่40วันเท่านั้นแหละ40วันของบันิอิสรออีลนบีมูซาขึ้นไปพอลงมาปุ๊บข้างล่างวัวควายเปียบนางวัวควายทุกสิ่งทุกอย่างถูกปั้นขึ้นมาเป็นจเวตแล้วก็คนก็กราบไหว้เพราะหานบีมูซาไม่เจอ
มันหมายความว่าสิ่งที่เราจะคิดว่าเป็นพระเจ้าหรือสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราจะเชื่อเราจะต้องเห็นหรือเปล่าแต่คนในยุคนั้นคิดไงว่าสิ่งที่จะเป็นพระเจ้าเราจะต้องเห็นกับตาถ้าไม่เห็นก็คือไม่มีสิพระเจ้าอ่ะอ้าวพี่น้องสงสัยไหมล่ะศรัทธาต่ออัลเลาะห์แต่ไม่เห็นอัลเลาะห์แล้วเชื่อหรือเปล่าว่ามีแน่ใจอ้าวแล้วจะพิสูจน์ยังไงล่ะว่ามีอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอยู่จริงจะพิสูจน์ยังไงเอานอกจากกุรอานจะพิสูจน์ยังไงพิสูจน์ให้กับหัวใจของเรารับรู้ได้พิจารณาได้ว่าใช่ด้วยกับมันสมองตรรกะของตัวเองใช่มันมีพระเจ้าอยู่จริงพี่น้องรู้จัก PM 2.5 มั้ยมีป่ะ PM 2.5 มีป่ะเชื่อว่ามีเชื่อมั้ยเราเห็นหรือเปล่าสัมผัสเอาด้วยอันอื่นอ้าวยังสัมผัสได้อะตอมหรือกรดอะมิโนล่ะสิ่งที่มันเล็กกว่าเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาอาหรับเขาเรียกว่าซัรรอซัรรอเนี่ยหมายความว่าสิ่งที่มันเล็กกว่าเส้นผมเนี่ยเส้นผมมนุษย์เล็กกว่าเส้นผม100ถึง200เท่าหรือฝุ่นละอองฝุ่นควันเนี่ยมันมีใช่ไหมลมมีไหมสัมผัสได้มองเห็นไหมเอาลมมันพัดมาโดนอุปกรณ์มาโดนต้นไม้เราถึงจะเห็นต้นไม้แต่ตัวลมจริงๆเราเห็นไหมไม่เห็นแต่รู้ไหมว่ามันมีสสารต่างๆที่มันเล็กมากเราเชื่อว่ามันมีแต่เรามองไม่เห็นมันหมายความว่าหมายรวมทั้งหมดเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเห็นใช่ไม่ใช่แน่นอนผมบอกในหลายๆครั้งแล้วว่าถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้มนุษย์ทุกคนได้เห็นพระองค์ในตอนนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาลงจากฟากฟ้ามาอยู่ค้ำฟ้าเลยบอกว่านะข้าคืออัลลอฮ์ให้มนุษย์ทุกคนเห็นพี่น้องว่าจะเกิดอะไรขึ้นทั้งโลกนี้จะไม่มีศาสนิกอื่นเลยบนดุนยาใบนี้ทั้งหมดจะเป็นมุสลิมทั้งหมดเลยแต่ถ้าพระองค์ลงมาก็คือมันขัดกับดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ส่งมนุษย์ลงมาสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อทดสอบเพื่ออิบาดะห์ต่อพระองค์เพื่อสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นพี่น้องครับการที่เราเรียนรู้ในเรื่องราวของนบีอิบรอฮีมเนี่ยอันดับแรกเลยเราจะได้รู้ว่าสิ่งอื่นที่มันนอกเหนือจากเขาเรียกว่านอกเหนือจากสิ่งที่เราเห็นรูปปั้นเจเวตสิ่งถูกสร้างต่างๆเนี่ยสติสัมปชัญญะหรือสัมผัสแรกของมนุษย์เลยที่มีมันสมองจะคิดได้เลยว่าไม่ใช่พระเจ้าเรื่องของนบีอิบรอฮีมให้เรารู้ได้เลยว่าสิ่งนี้ไม่ใช่พระเจ้าไม่ได้มีคุณไม่ได้มีโทษกับเราเลยพี่น้องครับต่อขึ้นต้นให้อีกนิดนึงในซูเราะห์อัลมุมินูนหน้า59พี่น้องครับหน้า59จะขึ้นต้นให้นิดนึงแล้วเดี๋ยวก็อินชาอัลเลาะห์ครั้งหน้าเราจะมาพูดถึงลักษณะ
ของบุคคลที่ได้เข้าสวรรค์โดยที่ไม่ถูกสอบสวนบุคคลนั้นเนี่ยขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นพวกเราขอให้พวกเราได้เข้าสวรรค์โดยที่ไม่ได้ถูกสอบสวนแต่รายละเอียดในตอนนั้นเนี่ยพี่น้องรู้ไหมแค่พฤติกรรมเดียวพฤติกรรมเดียวที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือท่านนบีเอามาสอนให้กับเราเนี่ยสิ่งเดียวที่เราทำเนี่ยสำหรับคนคนนี้เนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาให้เขาได้เข้าสวรรค์โดยที่ไม่ได้ถูกสอบสวนไม่ได้ผ่านอะไรเลยไปแบบไดเรกโดยตรงเลยในซูเราะห์อัลมุมินูนนะครับหน้า59อายะที่59เหมือนกันอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาบอกวัลละซีนะฮุมบิร็อบบิฮิมลายุชริกูนบุคคลที่จะได้เข้าสวรรค์เนี่ยโดยไม่ต้องถูกสอบสวนเนี่ยหมายความว่าคือคนที่ชีวิตของเขาทั้งชีวิตเลยเขาไม่ยอมทำชีริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าอะไรไม่ยอมทำชีริกไม่ยอมทำชีริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนประเภทนี้แหละจะได้ความสำเร็จได้เข้าสวรรค์โดยที่ไม่ถูกสอบสวนจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับหะดีษบทหนึ่งอันนี้จะเข้าสู่เรื่องราวแล้วนะครับก็จะเข้าเบื้องต้นให้ฟังแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาพูดคุยกันในเรื่องของบุคคลที่จะได้เข้าสวรรค์เขามีพฤติกรรมแบบไหนโดยที่ไม่ต้องถูกสอบสวนเลยฮะดีษจากอิมรอนอิบนุฮุซอยฮะดีษบทนี้เนี่ยนะครับเป็นการพูดถึงเป็นการเล่าถึงของอิมรอนอิมรอนเนี่ยคืออัครสาวกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิมรออิบนุฮุซอยบอกว่ากุนตุอินดาชาอีดอิบนุยูไบรินรอดิยัลลอฮุอันอิมรออิบนุฮุซอยเนี่ยคือซอฮาบะห์แต่ถ้าอิมรอนแต่ถ้าซาอีดอิบนุยูเบสเนี่ยเป็นซอฮาบะห์ผมว่าเดี๋ยวเรื่องนี้เราไปเข้าบทเรียนหน้าดีกว่าเพราะเหลืออีกเวลาอีกประมาณ5นาทีเดี๋ยวไปเข้าในครั้งหน้าก็ได้นะครับพี่น้องติ๊กไว้เลยอยู่ในหน้า59เราเรียนถึงหน้า59นะครับซูเราะห์อัลมุมินูนก็เพราะว่าหะดีษบทนี้เนี่ยพี่น้องเห็นใช่ไหมมันยาวใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวนะหน้า59 58ใช่หน้า59ใช่หะดีษบทนี้2หน้าเราเปิดไปหน้า60หะดีษบทนี้มันจะเป็นบทที่ยาวหน่อยถ้าเกิดว่าอธิบายตอนนี้เดี๋ยวมันจะขาดตอนก็เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาพูดถึงหะดีษบทนี้ที่มันเกิดขึ้นในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าบุคคลที่เขาได้เข้าสวรรค์เนี่ยเขามีพฤติกรรมแค่เรื่องเดียวเองแล้วเป็นความเชื่อในเรื่องนี้จริงๆเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะถ้าเราเชื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างหมดหัวใจเนี่ยแน่นอนมันไม่มีสิ่งอื่นใดที่มันจะมาเขย่าตัวของเราได้อ่ะพี่น้องครับในบทเรียนในวันนี้พี่น้องมีอะไรสงสัยไหมมีอะไรสงสัยไหมครับไม่มีนะไม่มีใครจะถามก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็ขอให้ทุกคนช่วยกันรักษาอะกีดะห์ความเชื่อของตัวเองรักษาบุคลิกรักษาจรรยามารยาทรักษาสิ่งที่เป็นมุสลิมะความเป็นสตรีที่อยู่ในแนวทางของอันอิสลามให้ได้มากที่สุดเพราะสิ่งเหล่านี้แหละครับพี่น้องสตรีที่ดีที่สุดสตรีที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหนึ่งในนั้นนะสตรีที่ดีที่สุดก็คือสตรีที่สามีเห็นเธอแล้วสามีเกิดความสบายใจสามีเห็นหน้าเธอแล้วสามีเกิดความสุขหนึ่งในนั้นก็คือชาวสวรรค์นะครับก็ขอให้พี่น้องได้รักษาสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็รักษาความเชื่อของตัวเองขอให้พี่น้องได้มีร่างกายสุขภาพที่เข้มแข็งมีหัวใจที่แข็งแรงมีสุขภาพที่สมบูรณ์เพื่อที่จะยืนหยัดในการเป็นมุสลิมในความเชื่อของอันอิสลามและทำให้ตัวเองครอบครัวตัวเอง
แล้วว่าคนในการดูแลของตัวเองได้ประสบความสำเร็จเมื่อเราต้องจากโลกใบนี้ไปขอให้เราได้เป็นชาวสวรรค์ขอให้เราได้เป็นผู้ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงรีดอทรงพอพระทัยทรงเมตตาเราก็ขอให้ประสบความสำเร็จกับการเรียนในทุกๆคนนะครับก็ฝากกับพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตอฟิกวะนิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์